ในการเล่นเกมนี้นะครับผมอาจจะเล่นยาวก็สักพักหนึ่งแล้วก็ผมก็จะตัดคลิปคือประมาณว่าฆ่ายักษ์สองสามตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดคลิปเวลาก็จะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงน่าจะประมาณสองชั่วโมงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมันก็จะอัปโหลดลง YouTube ปุ๊บผมก็จะหั่นจาก YouTube นั้น2ชั่วโมงกลายเป็นตอนอีกทีหนึ่งซึ่งการแบ่งเป็นตอนเนี้ยผมจะเอาตามยักษ์แต่ละตัวนะครับยักษ์ตัวที่1ยักษ์ตัวที่2ยักษ์ตัวที่3ท่านผู้ชมที่ดูย้อนหลังจะได้ดูง่ายนะครับเข้าใจตามนี้นะแต่ถ้าใครพอแบบว่าหั่นแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งพิจารณาก่อนว่าแล้วผมจะเอาคลิปเดิมไว้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเอาคลิปเดิมออกดีพอท่านผู้ชมบอกว่า Play 4 Pro มันสามารถที่จะไลฟ์ 1080p ได้นี่ผมนี่ลังเลอย่างได้เลยท่านบูชาแบบนี้อย่างนั้นเหรออาโรก็ได้สงสัยเลือดเราเต็มอยู่นะเลยบูชาอะไรไม่ได้เลยยังไม่ชินกับปุ่มเท่าไหร่ฮะมุ่งหน้าหายักษ์ตัวที่2กันเริ่มมีปฏิกิริยาแรงสั่นสะเทือนเนี่ยคุณมาจะเล่นทำสปีดไหมทำสปีดคืออะไรสปีดรันเหรอไม่ผมไม่ชอบเล่นสปีดรันเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมอะรู้สึกกดดันแปลกๆเล่นชิวๆของเราดีกว่าใครจะแบบสปีดรันฆ่าภายใน1นาทีอะไรก็เรื่องของเขานะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะฮะThank you.
ที่หนึ่งหลังมันแล้วก็ที่หลังด้านนู้นแย่แล้วมาเราวิ่งหนีไปแล้วเจ้าหมาฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหสนั่นวันไหวจริงเท้ามันนี่ว่าเท้ามันเหมือนมีจะมีจุดอ่อนอยู่นะฮะธนูเล่นยังไงล่ะธนูเนี่ยกด R1 แล้วกดอ๋อ R1 แล้วปล่อยเฉยๆหลอกล่อให้มันเหยียบมาฮึเอาเจ็บ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 เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราส่องอยู่เลยอ่ะหายไปไหนละจุดอ่อนของมันอ่ะเดี๋ยวๆๆๆขอพักก่อนดิพักเอาแรงก่อนนะฮะฮึบฮึบเดี๋ยวแรงหมดแรงหมดพักก่อนอย่าสะบัด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 พอถือดาบแล้วจุดอ่อนมันจะเป็นแสงออกมาฮึ่ยจื้อจื้อเอาเข้าไปแทงเข้าไปทีปิดแล้วปิดแล้วจุดที่สองอยู่ตรงนี้นะฮะหาที่พักก่อนไม่ไหวแรงจะหมดโอ้แรงหมดแล้วโอ้ยโอ้แรงหมดมันลงทะเลไปแล้วสิกระทึกผ้าเลยมาสวยละสวยละปึ๊กเจ้าหมาแกหนีไปที่เจ้าหมาอ
เอ้ยมันเหวี่ยงอ่ะโอ้ยก่อนจะขึ้นมาได้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยปีนขึ้นไปไอ้หนูปีนขึ้นไปไอ้หนูจุดอ่อนมันอาจมีได้มีเพียงหนึ่งหมดแล้วทีนี้ขอขึ้นไปพักก่อนขึ้นไปพักเอาแรงก่อนโอ้ยปัญหาคืออีกที่หนึ่งอึ๊บฮึบนี่ไงพักก่อนพักเอาแรงก่อนระหว่างนี้ผมขอเช็คเรตติ้งใน YouTube ก่อนนะครับว่าเอาเฉพาะคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรคือครั้งแรกในชีวิต ที่เห็นเกมนี้คือได้สัมผัสเกมนี้คือตอนนี้เลยเนี่ยช่วยกด1ให้ผมรู้หน่อยเอาเฉพาะคนที่ไม่เคยนะไม่รู้จักเพิ่งเคยสัมผัส Shadow of Colossus ที่ผมเล่นนี่แหละช่วยกด1ให้ผมดูหน่อย100กว่าท่านเนี่ยผมอยากรู้ว่ามีเยอะมั้ยนะฮะโอ้ท่านผู้ชมกด1เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหไม่น่าเชื่อเลยคือคนที่ไม่เคยเล่นในสมัย PS2 ผมไม่แปลกใจนะแต่ว่าที่ผมแปลกใจเพราะว่ายูทูบเบอร์ที่เล่นเกมนี้ตั้งแต่สมัย PS3 Remaster เนี่ยมีเยอะมากหรือบางคนก็เล่นเวอร์ชั่น PS2 ก็เยอะมาก PS3 Remaster ก็เยอะมากหรือแม้กระทั่ง PS4 นี้ที่เพิ่งออกเมื่อวานก็มีคนเล่นตั้งแต่คืนเมื่อวันซืน 20:00 ก็เยอะมากแล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่ยังแบบไม่เคยสัมผัสเยอะขนาดนี้นะครับAquarius, awake, cloud.